ใจความสนุกสนานที่อยู่ในความทรงจำของพวกเขาและเธอจะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งใน AFC Concert in Memory ที่จะพาเราย้อนไปกับทุกความรู้สึกผ่านบทเพลงเริ่มต้นด้วยสุดยอด The Winner นัทดุ๊กดิ๊กวีนึงสำหรับซีซั่นที่4ได้แก V1 ครับโชคดีที่สัปดาห์นั้นน้องโตก็มาเป็นแขกรับเชิญให้แล้วพอได้คุยได้อะไรกันเนี่ยเขาก็แนะนำลูกเล่นต่างๆที่สามารถนำมาไปใช้ในเพลงนั้นนะครับแล้วนะก็ได้เอาหลายๆอย่างไปใช้พอไปร้องบนเวทีคอนเสิร์ตจริงแล้วเราร้องแบบอ่านใบของฉันนะว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องกลับมาดังๆเลยว่ารักนัดเราก็โอ้โหคือมีคนร้องให้เราอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ตื้นตันแล้วก็ปลื้มใจครับเพราะไม่คิดว่าคนเขาจะแบบอินกับเราได้อะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างมากทำให้แบบนัดรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่นัดยังไงเชื่อมต่อกับคนดูได้จริงๆครับเป็นวันที่ร้องเพลงแล้วผ่อนคลายมากรู้สึกมีความสุขมากบนเวทีครับแต่ว่ามัน
องพูดคำนั้นเสียงฉันมันก็หายไปอ่านปากของนัดนะว่าอยากได้ยินอีกครั้งว่าและจะเป็นอย่างนี้กับเธอไม่ว่านานสักเท่าไรโอ้ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรักใครไม่ต้องห่วงว่าฉันเปลี่ยนหัวใจเพราะนัดจะเป็นอย่างนี้จะรักเธอตลอดไปจะย้ำด้วยคำนี้ว่าอะไรนะครับว่ารักคุณไม่ยอมรักใคร